อาจารย์ครับทำไมหลวงปู่มั่นถึงได้รับการขนานนามว่าเป็นบุรพาจารย์ทางสายวัดป่ารบกวนอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสำหรับธรรมะสำคัญของหลวงปู่มั่นนะครับบริทัตโตเนี่ยเกิดจากแนวทางปฏิบัติของท่านที่ท่านยึดถือธุดงควัตเป็นสำคัญในการเพื่อที่จะได้วิปัสสนากรรมฐานในการเผยแผ่หลักธรรมตามทางพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าหลวงปู่มั่นพุทธัตโตนี่ตั้งแต่ท่านเริ่มอุปสมบทใหม่ๆท่านได้มีโอกาสทุดงตามหลวงปู่เสากันตัสสิโลไปตามสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะหลายจังหวัดในภาคอีสานของเราหรือแม้แต่ในประเทศลาวเองนะไล่ตั้งแต่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่ตรงข้ามอุบลราชธานีขึ้นไปจนถึงหลวงพระบางดังกล่าวไปแล้วนะครับดังนั้นหลวงปู่มั่นพุทธัตโตนี่ท่านก็ได้สะสมบารมีทางวิปัสสนากรรมฐานพอสมควรแต่ท่านก็มองตนเองว่าท่านยังไม่แตกฉานเมื่อท่านได้บรรพชานะมากกว่า20พรรษา30พรรษาประมาณพ.ศ. 2443นะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับท่านก็ได้ออกเดินธุดงค์นะองค์เดียวนะเนื่องจากว่าท่านยังมองแล้วว่าวิปัสสนากรรมฐานของท่านนะยังไม่พอที่จะได้มีความรู้ที่จะสอนพระหรือสัมมาเนนหรือแม้แต่ฆราวาสอื่นๆให้ปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีท่านยังขาดความรู้เป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อท่านทราบว่ามีถ้ำที่ไหนนะหรือมีป่านะหรือป่าช้าที่มันสงบเงียบปีกวิเวกท่านก็จะเดินทางท่านเดินทางไปตามไปธุดงค์นะครับจำอยู่ที่วัดต่างๆมากมายเกือบทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานและทางภาคเหนือท่านไปที่ถ้ำสันลิกาแถวจังหวัดนครนายกไปที่ถ้ำจังหวัดเลยจังหวัดลพบุรีโดยใช้เวลาหลายปีนอกจากนี้ท่านก็ยังได้ธุดงค์ไปที่ทางวัดเหนือทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะปีกวิเวกนะครับวิปัสสนากรรมฐานนะเพ่งจิตอธิษฐานนะที่เราเรียกว่าให้เกิดไตรสิกขานะครับมีศีลสมาธิให้เกิดปัญญาที่จะได้สะสมในช่วงระหว่างหนึ่งนะพอท่านได้ทุดงไปตามที่ต่างๆแล้วท่านได้รับการอาราธนาให้เป็นพระอาจารย์ไปสอนพระสอนสามเณรนะที่วัดปทุมวนารามนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ท่านอยู่ที่วัดปทุมซึ่งในอดีตวัดปทุมนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัดของชาวลาวคือเกิดตั้งแต่สมัยนู่นล่ะสมัยรัชกาลที่1สมัยรัชกาลที่3นะกว่าต้อนสงครามนะครับระหว่างอาณาจักรสยามกับล้านช้างมีผู้คนส่วนหนึ่งนะเอาไปตั้งทํานาอยู่ในเขตนะปัจจุบันนี้ก็คือเขตปทุมวันซึ่งมีสยามพารากอนเป็นศูนย์กลางที่เด็กรุ่นใหม่แบบคุณเนี่ยรู้จักใช่มั้ยวัดปทุมวนารามเนี่ยเป็นวัดลาวเป็นวัดชาวลาว
นะแล้วก็มีพระอาจารย์ทางภาคอีสานไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นนะอยู่ที่วัดปทุมวนารามเนี่ยท่านได้รู้จักกับพระรูปหนึ่งชื่อมั่นเหมือนกันเลยนะทั้งหลวงปู่มั่นแล้วก็พระมั่นเนี่ยได้พูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจนได้ตกลงกันนะฮะชักชวนกันว่าชาตินี้จะพีชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาโดยการไปจาริกธุดงควัตตามที่ต่างๆดังนั้นพระทั้งสองรูปในช่วงสมัยนั้นท่านก็ยังพอมีกำลังวังชาอยู่เนาะยังหนุ่มแน่นอยู่บวชได้ 20-30 พรรษาละนะครับท่านได้ธุดงนะครับข้ามเทือกเขาสูงนะทางด้านตะวันตกของประเทศไทยแลมลอมไปยังไปจนถึงประเทศพม่านะหลวงพ่อวิริยังเล่าให้ฟังว่านะหลวงปู่มั่นพุทธทัตโตเนี่ยนะท่านไปพบกับหมู่บ้านชาวเขาต่างๆพูดจาก็ไม่ค่อยสื่อสารกันรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับสิงสาราสัตว์มากมายแต่ท่านก็ได้อาศัยนะเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนะครับมองทุกสิ่งทุกอย่างนะด้วยความเพิกเฉยนะไม่ยึดมั่นกับเรื่องตัวตนไม่ยึดมั่นกับเรื่องจะมีจะอยู่จะกินยังไงเพราะหมู่บ้านชาวเขาในประเทศพม่าบางทีเขาก็ไม่ได้ทำนาไม่มีอะไรเพียงแต่ท่านมีวัตถุประสงค์ต้องการจาริกไปแสวงหาหลักธรรมคำสอนซึ่งท่านอาจจะพบอาจจะเจอตามแหล่งสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการสะสมจารีตปฏิบัตินะตามแนวทางที่ท่านยึดถือไม่น่าเชื่อนะครับว่าพระทั้งสองรูปนะได้เดินทางใช้ระยะเวลาประมาณ8เดือนนะจนถึงเจดีย์ชเวดากองนะซึ่งเป็นพุทธสถานสำคัญของชาวพุทธหนึ่งในประเทศพม่านะครับหลังจากที่ท่านไปถึงแล้วท่านก็พบว่าท่านก็ยังไม่ได้พบกับเกจิอาจารย์หรือพระอาจารย์ที่จะมาสอนท่านได้แตกฉาน เหมือนตามความประสงค์ของท่านท่านจึงเดินทางกลับนะพอเดินทางกลับมาก็มาจำพรรษาอยู่ที่เมืองมะละแม่งนะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านพรรษาได้เข้ามาจนถึงประเทศไทยนะเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาเนี่ยท่านก็จำพรรษานะครับพอออกพรรษาเสร็จนะพระสองลูกก็เดินทางข้ามพรมแดนพม่าเข้ามาสู่ประเทศไทยหลังจากนั้นนะท่านก็เดินทางมาส่งพระมั่นที่วัดปทุมวนารามอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นเราจะเห็นว่านี่คือบุญบารมีที่ท่านได้เรียนรู้ศึกษาธรรมะด้วยตัวของท่านนะครับโดยหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านยึดเอาธุดงควัต13เป็นสำคัญธุดงควัต13ที่ท่านปฏิบัติก็ยกตัวอย่างได้แก่1ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดผ้าบังสุกุลก็คือผ้าที่เกิดจากการให้ทานหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าผ้าห่อศพทางพระพุทธศาสนานะครับ2ยึดถือผ้า3ผืนมีสบงจีวรสังฆติ3ต้องออกบิณฑบาตนะฮะ4การบิณฑบาตตามลำดับดังนั้นก็คือการบิณฑบาตนะตามหลักพระพุทธศาสนาหลายคนอาจจะมองว่าทำไมพระสงฆ์ต้องอุ้มบาตรแล้วเดินไปขอข้าวขอน้ำปลาอาหารจากชาวบ้านจากอะไรต่างในพุทธประวัตินะมีการกล่าวถึงเรื่องพระบิณฑบาตไว้
การที่พระออกบิณฑบาตเนี่ยเป็นการสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้บุคคลธรรมดาหรือชาวบ้านรู้จักการให้ทานดังนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นพืชผักอาหารผลไม้ต่างๆที่เราจะถวายพระเราจะต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดผลไม้รูปงามที่สุดผักสะอาดที่สุดอาหารที่ดีที่สุดเพื่อการถวายพระใช่ไหมนั่นก็คือเป็นการชำระจิตใจของผู้ให้ดังนั้นหน้าที่ของพระนี่คือต้องออกบิณฑบาตไม่ใช่ว่านั่งรอฉันพระตาหารอยู่ที่กุฏิในลักษณะนี้เหมือนข่าวที่เราทราบมาจากพระบ้านหรือพระหลายรูปนะที่อาจจะปฏิบัติอย่างนั้นยกเว้นท่านป่วยนะถึงท่านที่ยังไม่ออกบิณฑบาตนั้นหลวงปู่มั่นพุทธทาสโตนี้ถือบิณฑบาตเป็นสำคัญนอกจากนี้แล้วนะท่านจังฉันพระตาหารเนี่ยฉันในบาตรไม่ได้แยกกับถ้วยกับข้าวหวานหรือข้าวนะนั่งฉันในบาตรและทุดงควัตอีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องนั่งฉันอยู่บนอาสนะผืนเดียวคือว่าง่ายๆเมื่อท่านบิณฑบาตมาแล้วนั่งฉันนะได้รับอาหารมาหรือชาวบ้านมาทำเลยตักข้าวปลาอาหารใส่บาตรแล้วท่านก็ฉันในบาตรนั่งฉันในนั้นท่านจะไม่ได้เก็บอาหารไว้เพื่อฉันอีกเป็นครั้งที่สองคือไม่มานั่งฉันเป็นครั้งที่สองนั่นถือว่าเป็นอาบัติดังนั้นสายวัดป่าจะยิ่งเคร่งครัดพวกนี้มากนะครับในเรื่องของธุดงควัตการธุดงไปที่ต่างๆท่านหาที่สงบโดยเฉพาะตรงไหนที่สงบถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านท่านก็จะถามชาวบ้านว่าบริเวณนี้ตรงไหนสงบบ้างนอกจากป่าเขาลำเนาไผ่ที่อยู่ใกล้หมู่บ้านแล้วบางครั้งชาวบ้านก็บอกว่าสงบที่สุดก็คือป่าช้าละครับหลวงปู่มั่นก็ไปจำวัดอยู่ที่ป่าช้าเป็นเนืองนิดท่านเคยเล่าให้ฟังว่ากันหลวงปู่มั่นพุทธาโตนี่หลายครั้งมากได้ไล่ลูกศิษย์ที่เป็นพระสงฆ์แล้วก็สามเณรเนี่ยนะที่มีความกลัวผีนะครับให้ไปจำวิปัสสนาอยู่ที่ป่าช้านะเพื่อที่จะคือกุศโลบายของหลวงปู่มั่นก็คือเพื่อที่จะขจัดความกลัวนะครับให้ออกทุกเส้นดังนั้นเองนะฮะพระอาจารย์มั่นพุทธทาสโตเนี่ยท่านจึงไปแสวงหาที่ต่างๆเพื่อนั่งวิปัสสนากรรมฐานคำว่าวิปัสสนาก็มาจากคำหลายคำใช่ไหมวิแปลว่าแจ้งปัสสะแปลว่าเห็นแจ้งนะกรรมฐานกรรมก็คือกรรมฐานฐานก็คือตัวตนวิปัสสนากรรมฐานนี่เมื่อเอามารวมกันแล้วก็คือการที่จะได้นะนั่งสมาธิพิจารณาถึงความเป็นตัวตนนะหรือที่ทางภาษาพระเขาเรียกว่าขันธ์ห้านะขันห้าก็คือประกอบด้วยอะไรฮะขันที่หนึ่งก็คือรูปร่างใช่ไหมขันที่สองก็คือสังเวทนาขันที่สามก็คือสังขารขันที่สี่คือสัญญาขันที่ห้าคือวิญญาณขันห้านี่นะมันเป็นองค์มวลรวมนะถ้าเราจะมองถึงคำสอนของหลวงปู่มั่นพุทธทาสโตท่านพยายามอธิบายว่านะถ้าเราสามารถเข้าใจนะวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะไตรสิกขานะเรื่องศีลเรื่องสมาธิแล้วก็ให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะหลักการสำคัญต้องเข้าใจเรื่องสังขารห้าคือขันห้ารูปก็คือเรื่องรูปร่างเมื่อพิจารณาตามรูปเราให้นึกถึงตัวเองเรามีรูปร่างอะไร
นอกจากรูปร่างเราเราก็มีรูปร่างอื่นมีโต๊ะเก้าอี้มีกล้องถ่ายรูปมีนะบุคคลอื่นอันนี้เป็นรูปใช่ไหมในลักษณะนี้นะฮะเมื่อเกิดรูปแล้วเนี่ยแต่ละรูปเนี่ยอาจจะมีเวทนามีความรู้สึกนะรู้สึกว่าเออชอบไหมเสื้อผ้าสีแดงสีดำสีขาวนะฮะที่มีรูปแบบนั้นน่ะเราชอบหรือเราไม่ชอบหรือเราเฉยๆนะครับคือถ้าเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรมันจะส่งไปที่ขันธ์ที่3คือที่สังขารนะฮะจากสังขารก็ไปที่สัญญาทำให้เราระลึกเราจำนะว่าเออแต่ก่อนเราเคยได้ทานแบบนี้แล้วมันอร่อยหรือทานของสิ่งนั้นก็ทำให้เกิดเรื่องวิญญาณเรื่องจิตนะผูกพันนะครับดังนั้นเองถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้นะครับถ้าเราโดยเฉพาะพระสายวัดป่าท่านจะเน้นเรื่องความรู้สึกทางสายกลางคือเฉยๆเห็นรูปแล้วท่านให้เน้นเรื่องเฉยๆนะชอบหรือไม่ชอบคือถ้าชอบมากมันก็จะทำให้เราเกิดอะไรเกิดกิเลสไปค้นคว้าไปต้องการอยากได้อยากมีอยากอะไรนะถ้าไม่ชอบเราก็จะกีดกันป้องกันหรือทำให้เกิดความรู้สึกอารมณ์ใช่ไหมความรู้สึกโกรธแค้นนะเพื่อนบ้านทะเลาะกันเสียงดังก็ทำไมเป็นไงเอาขอนไม้คว้างใส่มันไหมให้มันเงียบหรือตะโกนด่าไหมในลักษณะนี้เพราะว่าเราไม่ชอบสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้จิตวิญญาณเราสังขารแต่ถ้าเราเฉยๆนะเราก็จะไม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านเราก็จัดระนั้นท่านพยายามที่จะศึกษาในเรื่องนี้ซึ่งอาจารย์คิดว่าเป็นหลักธรรมะสำคัญนะครับที่พระสงฆ์หรือสามเณรสายวัดป่าพยายามเรียนรู้และฝึกปฏิบัตินะพระอาจารย์มั่นภูริทัตตูลท่านนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานมีหลายเรื่องเล่ามากจนท่านสามารถถอดจิตถึงพระอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ท่านสามารถเล่าเรื่องที่เหตุการณ์ที่พระท่านผู้ใหญ่ในกรุงเทพนั่งวิปัสสนาและมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะพอมาเจอกันหลวงปู่มั่นได้ทักทายทำให้พระผู้ใหญ่องค์นั้นในตกใจว่าหลวงปู่มั่นทราบได้ยังไงนะครับถึงขั้นในขณะนั้นทำให้พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีลูกศิษย์นะที่จะคอยมาเรียนรู้นั้นแต่ละวันถ้าท่านเดินทางไปไหนหรือจำพรรษาจำวัดที่ไหนในแต่ละวันก็จะมีเมื่อทราบข่าวนะว่าหลวงปู่มั่นนะทุดงมาจำวัดอยู่ที่แห่งนั้นพระต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงจะพยายามนะมาพบมาหามาเรียนรู้มาฟังธรรมนะตลอดเกือบทุกวันนะศาลาวัดหรือแม้แต่บริเวณวัดที่เต็มไปหมดนะเกือบทุกครั้งไปนะพระเนรต่างๆที่อยากสืบแนวสายพระวัดป่าต่างทราบถึงชื่อเสียงและคุณงามความดีปฏิบัติของท่านก็พยายามติดต่อนะพยายามติดตามเพื่อที่จะมาศึกษาเล่าเรียนกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโต